กสิดิษฐ์อัญชิสาครองรองแชมป์เทนนิสศึก ITF ที่วลัยลักษณ์การแข่งขันเทนนิสนานาชาติไทยแลนด์ ITF World Tennis Tour 2023เทนนิสชายรายการ ITF Men Asia Oceania 2023ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 915,000 บาทและเทนนิสหญิงรายการ ITF Women Asia Oceania 2023ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 546,300 บาทรวม2รายการอยู่ที่1,456,800 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18มิถุนายน2566เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย22ปีมือวาง8และมือ631ของโลกพบกับฮิโรกิโมริยะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นอายุ32ปีมือวาง2และมือ350ของโลกผลปรากฏว่ากสิดิษฐ์เก็บชัยเซตแรกได้ก่อนจะพ่ายความแข็งแกร่งของคู่ต่อกรทำให้ปราชัย 1-2 เซต 6-2 2-6 และ 2-6 ได้รองแชมป์มาครองรับเงินรางวัล 2,120 ดอลลาร์หรือประมาณ 77,210 บาทและคะแนน16แต้มส่วนแชมป์ฮิโรกิโมริยะรับเงินรางวัล 3,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 131,112 บาทและคะแนน25แต้มด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศออมสินอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือวาง2และมือ546ของโลกออกแรงหวด3เซตกับนิโคลคีรินนักเทนนิสจากอิสราเอลวัย22ปีมือวาง3และมือ579ของโลกก่อนที่อัญชิสาจะพ่าย 1-2 เซต 7-54-6 และ 2-6 ได้รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,470 ดอลลาร์หรือประมาณ 53,537 บาทและคะแนน6แต้มส่วนนิโคลคีรินในฐานะผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์หรือประมาณ 85,659 บาทและคะแนน10แต้มหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลโดยนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลและป้ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาร่วมด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมบัติธำรงทันวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาตะพรตาม2เกมแซงชนะลิ่ว16คนปิงปองออลไทยแลนด์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยเซ็นทรัลออลไทยแลนด์เทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2023ประจำสนามที่2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายน66เปิดแข่งขัน16ประเภทชิงเงินรางวัลรวม 284,200 บาทเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาไฮไลท์อยู่ในประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรอบ32คนคู่ระหว่างสตพรเจิมปลั่งมืดบอดี้ทีมชาติไทยจากสังกัดกองทัพบกพบกับมนตรีพัฒน์นิธิเบญญาภิสมัยนักปิงปองจากสังกัดมหาวิทยาลัยธนบุรีโดยออกสตาร์ทมาเป็นทางนักกีฬาจากม.ธนบุรีที่เฉียบคมกว่ามนตรีพัฒน์คว้าชัยไปก่อนใน2เกมแรก
11-6 กับ 14-12 ทว่าหลังจากนั้นสัตพรเริ่มตั้งเกมได้และใช้ประสบการณ์บวกกับความเหนียวแน่นพลิกสถานการณ์ไล่ต้อนคู่แข่งได้3เกมรวด 11-9 14-12 และ 11-3 ส่งผลให้สัตพรเจิมปลั่งจากกองทัพบกชนะมนตรีพัฒน์นิธิเบญญาพิสมัยจากแกมธนบุรีไปสนุก 3-2 เกมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ผลคู่อื่นๆที่น่าสนใจประจำวันประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรอบ32คนพัทรธรพัสระราชนาวีชนะสุทธิพงษ์สมประกูลม.ธนบุรี 3-0 เกม 11-7 11-6 11-5 ปัณณทัตตั้งบวรพิเชษม.ธนบุรีชนะภูเบศอาภาสัตเซ็นทรัล 3-0 เกม 11-4 13-11 11-5 ภาคภูมิสงวนศิลป์เซ็นทรัลชนะรัชพลรัศมีปลั่งม.ธนบุรี 3-0 เกม 11-3 11-9 11-3ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปรอบ16คนนัชสิมาดีแกงเซ็นทรัลชนะชนิดาสีปราบไทยรุ่ง 3-0 เกม 11-6 11-9 11-2 ธันวรัตน์จันทนะเซ็นทรัลชนะวรรณเพ็ญชัยพิเดชมกช.ชัยภูมิ 3-0 เกม 11-3 11-2 11-3เอไม่ลืมบุญคุณอ้ำซึ้งใจให้โอกาสเผยเหตุไม่ยอมหยุดหาเงินรวยแล้วแบ่งปันเอสุภชัยไม่ลืมบุญคุณอ้ำพัชราภาซึ้งใจผู้ให้โอกาสมีทุกวันนี้เผยเหตุไม่ยอมหยุดหาเงินรวยแล้วอยากแบ่งปันไม่หยุดนิ่งลั่นจะทำงานไปตลอดชีวิตผู้จัดการคนดังเอสุภชัยศรีวิจิตรเปิดตัวธุรกิจใหม่เอซีเครดมันติคอลลาเจนพลัสวิตามินพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการไม่หยุดหาเงินคนมองว่าเรารวยอยู่แล้วยังทำธุรกิจเพิ่มอีกที่เอต้องดูแลคนเยอะแล้วเรารู้สึกว่าความขยันคือการไม่หยุดนิ่งก่อนหน้านี้ที่เอก็ไปบุกจีนไปดูโรงงานไปดูตลาดทุกอย่างแม้กระทั่งขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ที่เอก็ลงโรงงานตรวจเองหมดที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะมันเป็นความตั้งใจของพี่เอที่จะควบคุมการผลิตเหมือนเวลาที่เราปั้นดาราเราก็ดูแลทุกขั้นตอนการทำงานไม่ปลอดภัยจริงๆเราก็ไม่อยากให้ใครได้ทานเราเองมีชื่อเสียงก็เหมือนเป็นตัวการันตีคนที่ซื้อไปทานเขาเชื่อมั่นในตัวเราเราก็ต้องทำให้ดีทุกขั้นตอนรวยอยู่แล้วยังอยากจะมาเป็นนักธุรกิจรวยแล้วมันก็ต้องแบ่งปันอย่างที่บอกว่าพี่เอดูแลคนเยอะอย่างน้องถ้ามีตังขึ้นมาอีกก้อนก็สามารถทำอะไรได้อีกบ้างพี่เอเลยต้องทำงานเยอะๆพี่เอไม่อยากให้ทุกคนหยุดนิ่งนะคะชีวิตไม่แน่ไม่นอนถ้าเรารวยแล้ววันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเรายังทำมาหากินอยู่พี่เอว่ามันก็ดีทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นคงนี่พี่เอยังไปเปิดแผงที่ตลาดเพื่อจะขายของอยู่เลยขายพวกส้มตำพี่เอเหมือนพี่อ้ำเป็นคนที่หยุดนิ่งไม่ได้อะไรคือแรงบันดาลใจเหมือนกับใช้เงินมั้งค่ะเราใช้จ่ายเยอะก็ต้องมีรายรับเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพี่เอเลยต้องทำงานตลอดไปเหมือนน้องๆ นักข่าวทำงานตั้งแต่พี่เอไม่เข้าวงการจนทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่ยิ้มเราก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันประมาณนี้ยิ้มเห็นหน้ากันมา20ปีแล้วทำไมถึงจะเปิดร้านส้มตำอีกทั้งที่ก็มีอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ได้เปิดค่ะหมายถึงคิดไปในอนาคตแพลนไว้ว่าอยากทำนู่นนี้อยากทำนั่นอยากทำน้ำปลาร้ายอยากทำทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่าเรามีความสามารถเราอยากใช้ความสามารถจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจค่ะพี่เอรู้สึกแบบนี้มูบ้างไหมอ๋อชอบเลยค่ะไปฮ่องกงไปอะไรไปทุกอย่างเลยค่ะหัวเราะ
การงูก็เหมือนกับการได้รู้สึกสบายใจอะไรแบบนี้อะไรที่สบายใจก็ทำไปขอที่ไหนมาบ้างก็ไปไหว้หลายที่อีกเรื่องที่เคยให้สัมภาษณ์อ้ําพัชราภาเป็นผู้มีพระคุณที่เรายกไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีได้เพราะอ้ําใช่ค่ะเหมือนทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งพี่อ้ําเข้าวงการตั้งแต่พี่เอเรียนมรังสิตด้วยกันแล้ววันหนึ่งพี่อ้ําก็แต่งตั้งพี่เอมาเป็นผู้จัดการแล้วก็เหมือนพี่อ้ําช่วยนู่นช่วยนี้ทําให้เรามีถึงวันนี้ขึ้นมาพี่เอก็รู้สึกว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างกันตลอดแล้วเราซึ้งถึงความรู้สึกที่เขามอบให้ซึ้งจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องมาอะไรกับเราแบบนี้ก็ได้แต่เขาเป็นคนใจกว้างให้โอกาสให้อะไรทุกอย่างแม้กระทั่งที่พี่เอมายืนเฉิดฉายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอ้ําพัชราภาเหมือนกันที่พี่เอมีพื้นที่ให้ทุกคนได้รู้จักถ้าไม่มีพี่อ้ําก็ไม่มีพี่เอในวันนี้เหมือนกันคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลที่ว่าเข้าวงการมาได้เพราะไม่อกตัญญูจริงๆมันไม่ได้เปรียบเทียบกับชีวิตในวงการหรอกเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเราเองบางครั้งเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็อาจจะเกเรบ้างเราอาจจะไม่น่ารักกับพ่อแม่บ้างพอวันนี้เราโตขึ้นมาแล้วต้องเลี้ยงทุกคนทำให้เราคิดถึงอดีตในสิ่งที่เราผ่านมาอันไหนที่ไม่ใช่เรายังตามกลับไปแก้ทันที่เอได้มีโอกาสกลับไปแก้ตัวได้เพราะพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่กลับไปตอบแทนบุญคุณนี่คือสิ่งที่พี่เอพูดออกมาจากความรู้สึกของพี่เอนะคะความกตัญญูความไม่เคยลืมบ้านเกิดมันคือสิ่งสำคัญยิ่งพ่อแม่อายุมากขึ้นบางทีความสำเร็จของเราที่เราได้มาบางทีถ้าไม่มีใครมองไม่มีพ่อแม่มามองเราก็ไม่อยากจะสำเร็จอะไรเลยแต่วันนี้เรายังดีใจที่เรายังมีพ่อแม่ได้ดูเราอยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขายังมีโอกาสได้ดูเราอยู่พี่เอว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนพี่เอที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้คนข้างหลังคนต้นทางคนกลางทางได้เห็นความสำเร็จพี่เอเลยต้องขยันทำงานทุกอย่างยิ่งเรามีโอกาสได้ทำประโยชน์กับคนอื่นเราก็รู้สึกว่าตัวเราเป็นประโยชน์เราก็เลยต้องทำไปเรื่อยๆไม่รู้จักหยุดเป็นกำลังใจให้กับคนที่นอนอยู่กับบ้านให้ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาขายของทำงานกัน